เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะเพื่อหัสที่22กุมภาพันธ์2024เดี๋ยววันนี้แน่นอนเดี๋ยวเบรก1เราเริ่มจากคุณการจอมพลังก่อนเบรก2คุณนาวินต้าครับวันนี้คนไหนที่เขาแชร์ไลน์แชร์อะไรมาก็แล้วแต่หรือแชร์ข้อมูลอะไรมาเรามักจะเปิดอ่านถูกต้องไหมฮะแค่กดลิงก์กดลิงก์อะไรไปเนี่ยคนก็เลยถามว่าเฮ้ยลงเงินหายไปยังไง5ล้านบาท5ล้านเลย5หรือ8 5ล้านบาท8ล้านบาท8ล้านบาท8ล้านบาทแต่เป็นคริปโตที่หายไปเป็นคริปโตที่หายไปมันก็คริปโตเขาก็ซื้อมาถูกง่ายนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราคุยคุณนาวินต้าเบรก2เนาะรวมไปจนถึงวันนี้มีปุ้ยใช่ไหมจะถามอาการของไอซ์คุณไอซ์ปิชยาด้วยว่าไอซ์เองตอนนี้โพสต์หน้าเศร้าเพื่อนสนิทของเขาว่ายังไงกันบ้างวันนี้ข่าวเต็มๆเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนเรื่องใหญ่ที่คนในสังคมยังให้ความสนใจคือการเสียชีวิตของน้องนุ่นสาวที่ถูกทอยเนี่ยเป็นสามีโหดทารุณกรรมจนเสียชีวิตนะครับก่อนนำร่างไปเผาอำพรางแล้วคนที่เจอเนี่ยก็คือนักข่าวอมรินทร์ทีวีวันนี้ในมุมของคนที่สูญเสียลูกสาวทั้งแม่แล้วก็พ่อของนุ่นเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะทางแม่ของเขาเนี่ยมาออกรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกับเหนือพลอยทางช่องสามนี่แหละนะครับแม่ของนุ่นเขาเล่าว่าตั้งแต่รู้จักแล้วก็คบหากับทอยเนี่ยแม่ไม่เคยเจอหน้าทอยมาก่อนเลยงานแต่งงานแม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทานแต่งด้วยไม่ได้ไปทราบจากลูกสาวเพียงว่าคบหากันกับแฟนแล้วกำลังจะมีลูกด้วยกันวันที่ทราบว่านุ่นหายไปเนี่ยอาของนุ่นเนี่ยโทรมาถามน้องชายนุ่นว่านุ่นหายตัวไปนุ่นก็ได้โทรหาแม่หรือเปล่านะโดยอาของนุ่นบอกว่าทราบข่าวว่านุ่นหายตัวไปจากเพื่อนของนุ่นเนี่ยแหละแม่บอกอีกว่าตนเนี่ยเริ่มเอะใจผิดสังเกตจึงเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยจะติดโทรศัพท์มากแต่ติดต่อไม่ได้ครับพยายามติดต่อหาเพื่อนๆลูกสาวถึงได้ข้อมูลมาเป็นคำกล่าวอ้างจากนายทอยที่บอกเพื่อนๆลูกสาวว่านุ่นไปกินเลี้ยงวันเกิดกับนายทอยแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแม่ไม่ได้มาเจอกันครั้งแรกกับทอยนะฮะที่เจอกันครั้งแรกที่โรงพักนั่นแหละนั่นคือครั้งแรกที่เจอทอยที่เป็นสามีของลูกสาวตัวเองที่โรงพักสภ.ปากเกร็ดนี่แหละทอยก็เริ่มมีพิรุธและพูดกับตนว่านุ่นอาจจะไม่กลับมาให้เตรียมใจเอาไว้50 50นุ่นหนีลงจากรถไปขึ้นแท็กซี่ตอนนั้นน่ะนุ่นแต่งตัวโป๊ใส่ทองด้วยอาจจะเกิดเหตุร้ายกับนุ่นตนเองก็ตกใจจึงรีบหันไปถามกลับว่าหมายถึงยังไง50 50เนี่ยทอยจะยิ่งแสดงอาการพิรุธนะแม่รู้สึกเอะใจสงสัยในตัวทอยตั้งแต่แรกแล้วไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกันฮะครับเขาทำอะไรให้หนูถึงทำกับลูกหนูขนาดนี้รีมาแสดงละครกับหนูตั้งนานที่หนูสงสัยคือมันใช่หมดเลยที่หนูคิดไว้อะ GPS ที่เขาพูดก็หมายถึงว่าเขาเอาน้องหนูไปจริงมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะคือแม่คิดในใจอยู่แล้วว่าไอ้ GPS ที่โชว์นะคือต้องเอาลูกแม่ไปทิ้งแน่แล้วก็เป็นจริงๆนะฮะเขามีการสอบปากคำแม่ด้วยครับผมหลังจากสอบปากคำเสร็จนะครับคุณแม่เนี่ยก็ขอเข้าไปดูที่บ้านของทอยครับเพราะว่าแน่นอนไม่เคยมาบ้านหลังนี้เลยไม่เคยรู้ว่าสามีเป็นใครนะครับก็อยากดูว่าความเป็นอยู่ของลูกสาวเป็นอย่างไรนะครับโดยตอนที่ไปที่บ้านนะครับก็ไม่พบร่องรอยอะไรผิดปกติครับแต่ก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยเริ่มกลัวในทอยแล้วก็เริ่มสงสัยในทอยมากยิ่งขึ้นครับตอนนั้นนะครับแม่ของนุ่นเนี่ยเลยบอกให้ทอยเนี่ยพาลูกไปอยู่กับญาติก่อนจะได้ตามหาเมียได้สะดวกเต็มที่โดยตอนนั้นเนี่ยแม่ก็สงสัยในตัวทอยเต็มที่แล้วจึงอยากเอาหลานออกมาให้ไกลกับทอยก่อนกลัวว่าทอยเนี่ยจะไปทำร้ายลูกครับโดยตอนที่แม่บอกให้ทอยเอาลูกไปฝากเอาไว้เนี่ยเพื่อจะได้ตามหานุ่นง่ายทอยกลับต่อมาว่าเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับไม่อยากจะห่างลูกอย่างน้อยก็เห็นลูกอยู่ด้วยเป็นกำลังใจแล้วผมก็ง่วงห่วงจนนอนไม่หลับด้วยแต่แม่ก็ย้ำกับทอยว่าให้รีบออกไปตามหาโดยเอาลูกสาวไปฝากไว้ที่บ้านญาติก่อนถือว่าแม่ขอร้องเถอะทอยกลับต่อมาว่างั้นเดี๋ยวผมรีบเตรียมของแล้วก็ของลูกสาวก็แล้วกันจนกระทั่งมาดูข่าวและติดตามข่าวว่าลูกสาวหายก็พบว่าคำให้การและคำให้สัมภาษณ์ของนายทอยเนี่ยมีพิรุธหลายอย่างไม่ตรงกับที่ทอยคุยกับเพื่อนลูกครับท่านผู้ชมฮะจากคลิปที่เมื่อกี้เราเห็นไปเนี่ยแม่ของนุ่นเนี่ย
ถึงขั้นหลั่งน้ำตากลางรายการเลยฮะบอกว่าสิ่งที่แม่คิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันถูกทั้งหมดเลยเขาทำร้ายลูกของแม่จริงๆแล้วตัวผู้ชายเนี่ยยังมาเล่นละครกับแม่อยู่ตั้งนานสุดท้ายแม้แต่ GPS ที่เขาส่งให้แม่ก็คือจุดที่เขาเอาลูกของแม่ไปเผานั่นโอ้โหโอ้โหโหดมากแต่ขนาดเดียวกันตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือจิตใจของหลานที่จะต้องโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นข่าวของพ่อกับแม่ในอนาคตกลัวว่าเขาจะรู้สึกยังไงจะส่งผลต่อการเติบโตของเด็กคนหนึ่งหรือเปล่านะฮะทางฝั่งพ่อของนุ่นว่ายังไงครับผมพ่อของนุ่นนะครับจริงๆพ่อของนุ่นเนี่ยก็แยกทางกับแม่ของนุ่นมาสักระยะนะครับก็บอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธมากๆเพราะคิดไม่ถึงว่าทอยเนี่ยจะทำร้ายลูกสาวได้ถึงขนาดนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2013เนี่ยลูกสาวก็เคยโทรบอกตนว่าถูกทอยทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกายหน้าลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกันทันทีที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายตนก็รีบมาหาเลยแต่เมื่อมาถึงที่เนี่ยก็ไม่เจอทอยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่กล้าที่จะสู้หน้าตนแล้วก็ได้บอกกับลูกสาวไปว่าให้เลิกกับผู้ชายคนนี้เถอะเพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายเราและลูกสาวก็รับปากว่าจะเลิกแต่หลังจากนั้นนะครับตนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมทั้งคู่เนี่ยถึงกลับมาคบหากันอีกมาทราบอีกครั้งเนี่ยลูกสาวก็ตั้งท้องแล้วแล้วก็ได้ไปทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะซึ่งตนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีด้วยแล้วก็ยอมรับว่าไม่เห็นดีเห็นงามเพราะรู้สึกไม่ชอบผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเชื่อว่าทอยเนี่ยวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าสั่งพัสดุเป็นกระเป๋าเดินทางมาส่งที่หน้าบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นแล้วก็มองว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นโรคจิตเพราะเขาเนี่ยมีสติครบทุกอย่างครับผมแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากไม่พบศพของลูกสาวนะคะจะไม่รับสารภาพค่ะจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเรื่องของการวางแผนค่ะและหากกฎหมายบ้านเราศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะอยากจะให้คนทำผิดเนี่ยเขาได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตค่ะเพราะคิดว่าเขาเนี่ยไม่สำนึกกับสิ่งที่เขาทำไปไปฟังเสียงพ่อสักนิดนึงฮะว่าโดนทำร้ายร่างกายโดนหน้านี่ก็โดนตกเกลือเลยเขาก็ไม่อยากคบตอนนั้นน่ะในอารมณ์นั้นนะเขานะเราก็ดีใจเออเลิกก็เลิกเลยดีแล้วทางลูกสาวนี่เขาก็รักกันเนาะไปรักเขาเราก็เลยไม่จีบกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ดูห่างๆอยู่ครับก็เตือนๆอยู่ครับจากนั้นมาที่ว่ามีการด่าอะไรพ่ออะไรเงี้ยก็คล้ายๆว่าเขาก็ไปข้างเดียวกับแฟนเขาตอนนั้นนะครับเข้าข้างครับพอพ่อพูดแล้วเขาไม่ค่อยฟังตอนนั้นไม่ฟังพ่อแล้วครับพูดไปก็มันยิ่งแย่ครับสภาพจิตใจแย่ครับผมช่วงแรกๆก็เมื่อบางทีนอนหลับเผลอหลับไปตื่นขึ้นมานึกว่ามันไม่ใช่ความจริงครับนึกว่าฝันไปหรือเปล่าทางฝั่งของแม่ทอยฮะอายุ66ปีแล้วแม่ของทอยเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีมีอาการนั่งเหม่อรอยสีหน้าเศร้าสลดบอกว่าตนเองเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่รู้ข่าวว่าลูกชายฆ่าลูกสะใภ้เนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับโดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยญาติของนุ่นได้โทรมาหาบอกว่าติดต่อนุ่นไม่ได้แม่ก็บอกว่าติดต่อทอยไม่ได้เพราะทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแต่เวลาทั้งสองคนทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีโทรมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่เป็นเรื่องชู้สาวแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรเงี้ยซึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกก็ได้แต่เตือนไปว่ามีอะไรก็ขอให้ค่อยๆพูดกันนะบางทีก็เห็นทอยเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กว่าทะเลาะกับนุ่นก็สอบถามไปลูกก็บอกว่าทะเลาะกันแบบธรรมดาผัวเมียไม่มีอะไรแม่ยอมรับว่าทอยเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาแม่พูดแม่เตือนอะไรก็จะพูดสวนขึ้นมาแม่ก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรสอนอะไรแล้วเพราะกลัวจะทะเลาะกันเรื่องการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวกับเพื่อนก็ไม่มีนะเพิ่งมาทราบว่าตอนเกิดเหตุว่าทอยทำร้ายนุ่นยิ่งเห็นคลิปก็ยิ่งเชื่อว่าทอยเนี่ยฆ่านุ่นหลังจากนุ่นหายตัวไปเนี่ยแม่ก็ได้โทรไปถามทอยแต่ทอยเนี่ยไม่ยอมรับหลังจากนี้ก็ขอให้ตำรวจทำตามกระบวนการทางกฎหมายแม่จะไม่ปกป้องคนทำผิดจะไม่ขอประกันตัวใดๆทั้งสิ้นครับผมแม่ยังบอกนะครับว่าน้องนุ่นเนี่ยเป็นเด็กดีน่ารักนุ่นเนี่ยน่ารักกับแม่มาตลอดมีอะไรก็จะโทรมาหาแม่มาถามไถ่พูดคุยซึ่งนุ่นเนี่ยก็ไม่เคยบอกว่าถูกทอยตีตอนนี้เนี่ยแม่อยากจะบอกทอยว่าถ้าลูกทำอะไรลงไปก็รับกรรมไปส่วนนุ่นเนี่ยแม่ขอให้ลูกไปเกิดในภพภูมิที่ดีกับครอบครัวนุ่นเนี่ยแม่ได้คุยกันแล้วแม่ก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของน้องนุ่นเพราะว่าครอบครัวของนุ่นเนี่ยก็ดีกับครอบครัวของแม่เสมอลองฟังเสียงแม่ของทอยดูครับก็จะบอกว่าถ้าลูกทำอะไรลงไปก็ให้รับทำก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นตามทำตามหน้าที่ใช่ไหมก็จะบอกแค่นี้ล่ะขอให้ลูกไปเกิดดีถึงสุขภพภูมิที่ดีนะลูกนุ่นแม่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะ
ไม่มีไปเกิดดีไปสู่นรกนะส่วนเรื่องของคดีวันนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะก็บอกว่านายทอยเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพักสภ.ปากเกร็ดว่าขอยอมรับในสิ่งที่ก่อไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะต้องติดคุก10ปี20ปีก็ตามซึ่งตนน่ะก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนจับส่วนสาเหตุที่นำร่างภรรยาไปเผาตรงนั้นนะเพราะว่าเคยขับรถผ่านผ่านไปผ่านมาทางนั้นเป็นประจำฮะตอนส่งแฟนไปทำงานที่ปอยเป็ดเนี่ยก็ขับรถผ่านตรงนั้นครับหลังจากเผาร่างแฟนสาวเสร็จเนี่ยตนยังขับรถย้อนกลับไปดูอีกครั้งด้วยนะฮะก่อนจะกลับเข้ามาแจ้งความเรื่องภรรยาหายหลังจากทำการสอบปากคำนายทอยแล้วนะคะซึ่งให้การรับสารภาพแล้วนะคะตำรวจเนี่ยได้ควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะพร้อมแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะรวมทั้งข้อหาแจ้งความเท็จกับพนักงานสอบสวนด้วยค่ะครับเอาละฮะแน่นอนวันนี้ถ้าสมมติข่าวทั้งหลายที่เราเล่ากันมาจะมีชื่อของคนที่ชื่อกันจอมพลังอยู่วันนี้เรื่องคดีอะไรในโซเชียลเนี่ยเป็นหนึ่งช่องทางที่ไวและง่ายสุดแล้วคนก็จะเรียกร้องกระจายข่าววันนี้หนึ่งคนที่ในแต่ละวันเนี่ยมีแต่คนไปร้องเรียนไปที่เพจของเขาเนี่ยนะฮะช่วยเหลือเยอะมากแล้วยังเป็นเบื้องหลังของคดีดังๆอีกหลายเคสขอต้อนรับสู่แชร์อีกครั้งนึงนะฮะขอต้อนรับคุณกันจอมพลังฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ็มด้วยครับเชิญครับผมโอ้ตอนนี้ชื่อคุณกันจอมพลังไปถึงนี้คนไปร้องเรียนเป็นแบบขอจุดครับคุณการนี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เขาบอกว่าเป็นคนที่ขายบะหมี่ด้วยใช่ครับใช่ครับบะหมี่จนวันนี้กลายเป็นที่รับร้องทุกไปแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีที่คนที่เขาลำบากยากจนคนที่เขาเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมหรือไม่รู้จะขอให้ใครช่วยเขานึกถึงเราแล้วเราช่วยเขาพ้นความเดือดร้อนได้วันนี้ข่าวอะไรก็แล้วแต่คนก็จะบอกอาการจอมพลังการจอมพลังครับไม่ต้องขออนุญาตย้อนกลับไปหนึ่งเคสล่าสุดเลยดีกว่าที่คุณเดินทางไปที่จังหวัดระยองเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อนนท์ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ขืนใจเด็กเนี่ยมากกว่านั้นคือเหยื่อทั้งหมดเป็นเด็กชายอายุระหว่าง11ถึง14ถูกต้องไหมใช่ครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะโอ้โหวันนี้นี่เพิ่งสดๆร้อนๆนี่ผมตีรถมาจากระยองเลยนะคือคนที่ระยองเนี่ยเขาตอนนี้หวาดกลัวเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอ้นนท์มันเนี่ยก็จะไปคุกคีกับเด็กตามพวกสนามกีฬาต่างๆนะแล้วก็ล่อลวงเด็กเนี่ยไปที่บ้านบอกว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนไหมไปเล่นเกมไหมพอไปถึงที่บ้านเอามีดจี้คอเขาเลยจี้คอเด็กอายุ10ขวบครับแล้วให้เด็กเนี่ยยอมมีอะไรกับตัวเองพอมีครั้งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มาคราวหน้าหรือเรียกแล้วไม่มาเดี๋ยวไปบอกแม่ไปบอกเพื่อนให้อ่านก็จะเอาไปเรื่องที่เกิดมีอะไรด้วยเนี่ยแบ็กเมลเด็กซึ่งเด็กเนี่ยกลัวดิกลัวอายุ10ขวบเองไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็ไม่กล้าบอกเด็กเนี่ยบางคนโดนทำเนี่ยเป็น10ครั้งโอ้โห10ครั้งนะพี่10ครั้งไม่พอมีเด็กคนอื่นที่ถูกกระทำเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะชาวบ้านเนี่ยเขาดูเด็กมีอาการผิดปกติไปนั่งร้องห่มร้องไห้นะใต้ต้นไม้เขาก็เลยไปถามเกิดอะไรขึ้นพอเล่าปุ๊บเจอคนนี้หนึ่งคนไปเจอต่อไปเรื่อยๆตามไปเจอเป็น10คนหมายถึงมีเด็กผู้ชายโดนแบบนี้เป็น10คนแล้วความวิปริตพี่มดขออนุญาตคือเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าจากที่ถูกกระทำเองเนี่ยมันมีการบังคับให้เด็กเนี่ยไปกระทำกันเองแล้วดูด้วยในระหว่างเด็กอายุ10ถึง14ขวบใช่ใช่แล้วอาชีพของมันคืออาชีพอะไรอาชีพคือเป็นลูกจ้างร้านอาหารอ๋อหรอแต่คนในพื้นที่อ่ะมันน่าแบบมันน่ากลัวตรงนี้พี่คือบอกว่าเป็นคนแบบปกติมากเลยเดินแบบดูเรียบง่ายไม่มีปัญหาดูเด็กๆเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ดูแบบว่าพูดแล้วเด็กๆเชื่อฟังแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เด็กที่เชื่อฟังเนี่ยก็คือเพราะมันขู่แบ็คเมลโดนแบบครบหมดเลยใช่เขาชาวบ้านก็บอกเอ้ยไอ้นี่มันพูดแล้วเด็กฟังเว้ยมีอะไรก็ไปบอกเด็กแต่เบื้องหลังนี่โหน่ากลัวมากวันนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยไปวางแผนพี่มดพี่น็อตเนี่ยไปเจอเนี่ยพี่มี่เนี่ยก็คือภาพเนี่ยชาวบ้านเจอปุ๊บล็อกตัวไว้แล้วก็แบบมันอดใจไม่ไหวก็เลยซัดมันไปต้องประชาทันหน่อยซัดมันไปตำรวจเนี่ยจับใส่กุญแจมือเรียบร้อยนะแต่ชาวบ้านนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะตำรวจถามว่าเฮ้ยจะหนีเปล่าจะหนีเปล่าไอ้นี่ก็ตอบไม่หนีครับงั้นเดี๋ยวปลดกุญแจมือให้ไปส่งโรงพยาบาลผ่านไป1ชั่วโมงหนีเลยอ้าวมันหนีเลยพี่แล้วอย่างงี้คนที่ระยองเหวอเลยพี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาล้างแค้นแล้วทำร้ายเด็กหรือเปล่าเลยวันเนี่ยวันนี้ผมเดินทางไปนะพี่ตอนแรกมันจะมีเวลาหนีอีก5วันก็คืออันนี้คือก็เป็นความแบบ
เป็นช่องโหว่ของเราจริงๆคือต้องเอาสหวิชาชีพมาสอบแล้วในจังหวัดระยองมีแค่2คนมันไม่พอมันไม่พอคิวเนี่ยมันได้วันที่27โอ้ตายโอ้โหป่านี้มันหนีออกไปประเทศไหนต่อไหนแล้วพี่ก็เลยเอาวันนี้ผมไปผมก็ประสานทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขประสานทางท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านผู้กำกับประสานทางท่านโอ้อธิบดีอัยการท่านรองอธิบดีวุ่นเลยวันนี้ทุกคนเนี่ยรวมพลังกันจัดคิวพิเศษให้อยู่ที่ไหนไม่รู้เดินทางมาวันนี้จัดคิวพิเศษเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้หมายจับเพิ่งออกก่อนนี่ผมจะขึ้นมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงตอนนี้หมายจับออกแล้วออกแล้วแรกๆเองเด็กๆเองเนี่ยที่โดนหลายๆคนเขาก็ไม่กล้าคุยกันไม่กล้าเพราะมันเป็นเรื่องอับอายของเด็กผู้ชายเด็กสิบขวบที่ถึงดูสิบถึงสิบเขาก็นึกว่าโดนอยู่คนเดียวเขาก็อายอยู่คนเดียวไม่กล้าบอกใครแต่ปรากฏพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาปุ๊บมีพลเมืองดีเนี่ยเขาไปถามข้อมูลเด็กเด็กถึงยอมพูดใช่พี่คืองี้นะไม่ได้ถามแค่เด็กกลุ่มนี้นะย้อนไปถึงขนาดว่าคนที่มาเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนกันจุกวันนี้อายุ20เกือบ30แล้วอ่ะก็คือทำมาเป็น10ปีแล้วเหรอ10ปีโอ้โหทำมาเป็น10ปีโอ้โหอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มีเด็กยังไม่รู้ว่ายังอีกกี่คนที่ไม่กล้าออกมาแล้วก็แฝงตัวอยู่ในชุมชนทำตัวปกติไม่มีใครรู้ว่าคนนี้เป็นคนร้ายเลยไม่มีใครรู้เลยใช้ชีวิตปกติเลยวันนี้ผมไปชะโงกดูที่ห้องเขาอ่ะยังเห็นชุดผมพูดขนลุกเห็นชุดนักเรียนกองอยู่เลยชุดนักเรียนเด็กของเด็กๆก็เหรอใช่ประเด็นคือทำไมตำรวจถึงปล่อยกุญแจมือแค่ถามว่าจะหนีไม่หนีแล้วก็ปล่อยแน่ๆคือผมก็ถามว่าเออเป็นเพราะอะไรทำไมถึงปล่อยกุญแจมือเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้มันเป็นเรื่องของพรบอุ้มหายพรบอุ้มหายอันนี้มันก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะทำงานยากแต่มันเพราะยังไม่มีหมายจับถูกไหมไปจับเขาก่อนใช่ใช่มันก็เลยไม่มีหมายจับมันยังไม่ได้มีหมายเราไปจับช่วยกันจับเขาก่อนแล้วล็อกตัวเอาไว้มันยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเท่าไหร่ไม่ครอบคลุมตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้มีเด็กจะโดนอีกเท่าไหร่ถูกต้องไหมโอ้โหพี่ตอนนี้น่ากลัวมากคือผู้เสียหายหลายคนก็ไม่กล้าออกมาเพราะอายมีข้อมาแจ้งความแค่5คนตอนนี้5คนแต่ถามเนี่ยจากถามจากปากเนี่ยเป็น10เป็น10ซึ่งตอนนี้ก็ถ้าใครดูอยู่เอาหน้ามันขึ้นมาอีกทีตอนนี้หมายจับออกแล้วตอนนี้หมายจับออกแล้วใครเห็นไอ้นี่นะครับท่านช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยไอ้นี่คือบุคคลอันตรายเลยเข้าไปในพื้นที่ของท่านหรือชุมชนของท่านเนี่ยท่านรีบแจ้งเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปทำกับลูกหลานเราหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วนะตอนนี้โอ้โหนาไปตาไปไล่ไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องบอกต้องช่วยกันเพราะนี่คือมารสังคมเลยล่ะใช่จากวันที่หนีไปกี่วันแล้วถึงวันนี้วันที่15เริ่มหนีตั้งแต่วันที่15โอ้โหวันนี้นานแล้วนะนี่ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วอันนี้อาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์นึงแล้วนะเนี่ยผมไปถ้าวันนี้เราก็ต้องไปเร่งสปีดให้เอาตัวไอ้นี่ให้ได้แต่ผมเชื่อในมือของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะวันนี้พอไปคุยกับทางท่านผู้กำกับท่านรับเรื่องเองเขาก็ใส่ใจวันนี้ยังไงต้องแบบเอาให้จบก็ลงพื้นที่วันนี้ก็ไปหาข้อมูลไล่ล่ามันน่ะต้องเอาตัวมาให้ได้นะทุกคนต้องช่วยกันดูนะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูนะอันนี้อันตรายของจริงเดี๋ยวมันไปทำลูกหลานเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครเจอวันนี้คือวันนี้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วหมายจับแล้วแต่เขาหายไปมาอาทิตย์นึงแล้วล่ะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันนี้ใช่วันนี้เลยสดๆร้อนๆอาทิตย์ที่แล้วมาทำได้เล่าเรื่องนี้ไปสำหรับแก๊งทะลุถุงอันนี้ก็น่ากลัวปรากฏอยู่ที่นครศรีธรรมราชอันนี้บอกโอ้โหพ่อกูใหญ่เหลือเกินอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเป็นหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านหลายครอบครัวเนี่ยพาลูกหลานนั่งรถไฟ16ชั่วโมงนะครับเรียกว่าหนีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนั้นเงินเขาก็ไม่ค่อยจะมีเขาก็ต้องนั่งรถไฟมาขอให้คุณช่วยถึงที่เลยเพราะชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมอุกอาจของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่คอยดักทำร้ายเอามีดเนี่ยนะฮะไล่แทงเด็กตอนกลางคืนก็ขับรถไปตามหมู่บ้านเอาปืนออกมายิงชาวบ้านใช่เขาว่าอย่างนั้นซึ่งก่อความวุ่นวายในพื้นที่เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดเลยไม่มีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงฮะพี่เห็นไหมดูจากภาพนี่ก่อนอันนี้คืออยู่ในห้างสรรพสินค้านะอันนี้คือมันดักรถผ่านเนี่ยหมันหน้านี่คือกระโดดถีบรถเขาแล้วมีดแทงเขาเลยแค่หมันไส้อย่างนี้นะหมันไส้ติดลูกหมันไส้แล้วแทงกลางห้างอ่ะไม่ได้ไปรู้จักมักจีเขามาก่อนไม่รู้จักแต่หมันไส้เขาหมันไส้นี่ไม่ได้มีแค่เด็กคนนี้โดนนะที่โดนเนี่ยหลายครอบครัวหลายคนมากแล้วซึ่งแก๊งเนี้ยมันอยู่ที่ตรงเนี้ยเป็นประจำซึ่งวันนั้นเนี่ยเด็กคนเนี้ยไปแค่ซื้อเสื้อพอมันทำร้ายเขาเสร็จมันก็เอาเสื้อเขาไปด้วยนะขโมยของเขาไปด้วยเอาเสื้อเสร็จแล้วก็ไปถ่ายลงสตอรี่ว่ากลัวของเขามาแน่ไปเอาขโมยเสื้อมาได้ซึ่งเขาบอกนี่แล้วโดนแทงในเลือดสาดกลางห้างเลยก็คืองานคิดออกไหมตามจังหวัดแม็กหรือตามโรดบิ๊กซีอะไรเขาไปซื้อเสื้อะไรของเขาตามซูเปอร์ปรากฏว่าที่สำคัญกล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยวันไหนมันกระทืบคนมันจะเอามาโพสต์ว่าแม่งเท่พี่มดถ้ามีคลิปที่ตอนวิ่งนะรายการมีนะผมอยากให้เปิดเลยนี่มันเปิดแล้วมันใส่เพลงมันใส่เพลงมันใส่เพลงว่าวิ่ง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 ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นแล้วแบ
ที่ลูกเขาถูกกระทืบอะเฮ้ยมันเอามาได้ยังไงเออมันเอาคลิปมาได้ยังไงอะเพราะมันเป็นของห้างสรรพสินค้าแล้วชาวบ้านบอกอ้าวมันเอามาได้ฉันไปขอบ้างเขาตอบว่าอะไรบอกว่าไม่ได้ต้องให้ตำรวจมาขอเท่านั้นสรุปพ่อแม่เป็นตำรวจเหรอมันมีคนในนี้เป็นพ่อเป็นตำรวจอ๋อพ่อแล้วพ่อไปขอคลิปให้เหรอเราไม่รู้ไงแต่ห้างตอบว่าต้องเอาตำรวจมาเอาเท่านั้นเอาแล้วใครเอาให้มันอะก็ต้องตำรวจก็นั่นน่ะสิหรือคนข้างในก็นั่นสิมันเอามาได้ยังไงอะนะแล้วเนี่ยมันกลับมามันก็โพสโชว์ปืนกัน 4-5 กระบอกไม่กลัวแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไอ้ปืนพวกนี้มันก็ขับล่อนไปตามบ้านชาวบ้านแล้วก็ไปยิงตามกำแพงที่เราเห็นรูปนั่นน่ะชาวบ้านอยู่ไม่ได้พี่เนี่ยดูดิแล้วมันใช้ลูกซองนะมันยิงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระจายไปโดนเขาได้นะคือชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วค่ะยายอ่ะอายุ72พี่หมดนั่งรถไฟ16ชั่วโมงมาหาคุณโอ้โหแล้วอนาถมากพี่คือเขา16ชั่วโมงไม่ว่านั่งชั้น3หลังนี่แข็งก็คือรถไฟฟรีอ่ะซื้อกระดาษหนังสือซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์เบาะไม้แข็งมานอนกับพื้นแล้วนอนกัน6คนกับพื้นโอ้โหเพื่อมาหาผม16ชั่วโมงคำสำคัญคืออะไรรู้ไหมพี่ว่าเขาไปแจ้งความ3รอบแจ้งความไม่ได้บอกว่ามันมีเด็กคนนึงยายเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่1เดือนแล้วพ่อแม่เขาอ่ะเหมือนเอาเด็กมาทิ้งไว้อ่ะบอกว่าตำรวจบอกให้เอาพ่อเอาแม่มาแจ้งถึงจะแจ้งได้เขาก็มีเขาบอกแล้วก็จะไปหาที่ไหนยาย72แล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าอะไรอะไรก็นึกถึงแต่ตำรวจไม่หากำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างล่ะเอ้าตำรวจพูดอย่างนี้กับเขาเหรอเขาก็เลยเอ้านึกถึงกันจอมพลังไงทำไมอะไรต้องนึกถึงแต่ตำรวจตำรวจงั้นเขาไม่นึกถึงตำรวจก็ได้เขาก็เลยยอมนั่งรถมา16ชั่วโมง16ชั่วโมงนั่งมาหาผมแล้วพี่ไม่งั้นไม่สุดเขาไม่มานะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแก๊งนี้มันไม่ใช่มี 10-20 คนนะฮะโอ้เยอะแบกแก๊งนี้ก็มี 40-50 คนใช่เขาบอกแก๊งรวมแก๊งใหญ่นี่ได้ถึง 40-50 คนแล้วมีปืนกันอย่างเงี้ยมันจะก่อเหตุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะซึ่งปกติกิจวัตรถ้าสมมติไปดูในโซเชียลจะชอบเอาปืนขึ้นมาโพสต์อยู่แล้วใช่โชว์นี่โอ้โหนี่พี่เนี่ยเห็นป่ะ4กระบอกแล้วไทยประดิษฐ์ใช่มั้ยฮะใช่ไทยประดิษฐ์แล้วตอนนี้คือทางเจ้าที่ตำรวจพามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ประสานทางท่านต่อศักดิ์สุวิมลท่านผบตร.ท่านก็สั่งการให้ทางท่านผู้บัญชาการภาค8ท่านผู้การจังหวัดนครคุมเกมวันเดียวเท่านั้นกระจายจับตอนนี้ไปได้ 4-5 คนแล้วปืนนี่ก็ยึดหมดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของคุณยายเนี่ยแจ้งความได้แต่อย่างนี้มันก็มองเรื่องนึงนะก็คือว่าทำไมต้องให้ผู้ใหญ่ทำไมต้องให้ผู้ใหญ่คนที่มีหน้าที่ทำไมไม่รีบทำไม่ทำเองใช่คือมองคืออย่างนี้ทุกคนอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคือตำรวจเนี่ยทุกวงการมันจะมีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้เราเหมือนเอาตำรวจดีๆไปช่วยคนนะอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรท่านดูจากอรัญญประเทศดิสักแก้วอ่ะไอ้พวกเด็กที่มันเป็นเด็กทะลุถุงทั้งหลายที่มันแข็งแรงมันฆ่าประกบได้เพราะมันเคยฆ่าคนเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วมันก็ทำเป็นเรื่องปกติมันก็ทำเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรผู้ถือกฎหมายไม่บังคับกฎหมายอย่างจริงจังมันก็เลยแข็งแกร่งกว่าผู้ถือกฎหมายมันก็เลยไม่กลัวกฎหมายปรากฏเราเห็นแก๊งนี้ปุ๊บมันเป็นกลายเป็นข่าวทั่วประเทศไปเลยสำหรับอีกหนึ่งแก๊งเราใช้คำว่าทรชนได้ไหมได้พี่เป็นห้าแก๊ง5ทรชนคดีป้าบัวผันจำได้ไหมฮะครับหรือป้ากบนี่แหละที่ถูกฆ่าทิ้งสระน้ำข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วเนี่ยซึ่งย้อนไปตอนนั้นตำรวจจับกลุ่มลุงเปี๊ยกครับไปจับกลุ่มสามีเข้ามาครับแล้วลุงเปี๊ยกเองก็รับสารภาพเองว่าอ๋อตัวเองเป็นคนฆ่าเมียตัวเองครับเรื่องราวขอให้อนุญาตย้อนอีกทีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นยังไงครับคือในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะลุงเปี๊ยกเนี่ยเขาก็เอาภาษาชาวบ้านก็เป็นแพ้นะเป็นแพ้ก็มันน่าหดหู่ตรงที่ว่าภรรยาเขาตายสุดท้ายเขาจะต้องมาถูกจับยัดข้องขังอีกซึ่งเอาจริงๆมันไม่สมควรนะมันไม่สมควรที่เขาจะต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตัวของลุงเปี๊ยกเองเนี่ยนะก็หลุดรอดพ้นแล้วนะแต่เราก็ต้องเอาคนที่ผิดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ว่าจะฆ่าประกบหรือคนที่ข่มขู่ลุงเปี๊ยกเอาลุงเปี๊ยกเนี่ยเข้าคุกมาดำเนินการจัดการให้ได้ซึ่งวันนี้ในส่วนของทางคดีไอ้พวกแก๊งเด็กทะลุถุงที่แบบเยอะมากที่แบบลองของเอาระเบิดผมไปแล้วเอาระเบิดไปปาขู่พยานนะอ๋อหรอโอ้โหพี่มันสุดยอดผมไปเนี่ยนะวันแรกผู้เสียหายนี่ชาวอรัญเนี่ยเคยแจ้งความไว้ที่สภ.เนี่ยหลายคนบางคนไม่กล้ามาแจ้งความมาเป็น10เคสโอ้พอรู้ว่าไอ้พวกนี้มันมีคนจะเล่นงานมาแล้วคดีเนี่ยพวกจะทำชำเราข่มขืนเด็กผู้หญิงมันชอบมากทำเยอะทำหลายคดีส่วนของก่อกวนขโมยถังดับเพลิงรังแกปั่นป่วนชาวบ้านเยอะมากทำร้ายคนเยอะคือมีคดีทุกคืนทุกวันนี่สร้างเรื่องทุกวันมันสร้างเรื่องทุกวันแต่ที่มันเจ็บที่สุดก็คือที่ผมบอกเมื่อปี65มันเคยฆ่าคนไปแล้วครั้งมันเคยฆ่าคนมาแล้วคนนึงแล้วฆ่าคนด้วยวิธีการเดียวกันพี่น็อตเมียมีคือ
มันเนี่ยไม่รู้จักเขาเลยก็ไปซัดเขาจับเขาโยนลงน้ำแล้วก็ไปฟันเขาในน้ำแล้วก็ทิ้งให้ตายในน้ำเหมือนประกบเลยเหมือนกันเลยแล้วคดีอ่ะผ่านไป2ปีไม่คืบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่ตำรวจเลยอ่ะแล้วกลุ่มไอ้ที่ฆ่าเด็กเมื่อปี65ก็ออกมาฆ่าประกบในวิธีเดียวกันเฮ้ยมันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไงอ่ะก็นั่นเลยก็นั่นเลยเป็นเพราะใครล่ะที่มันปล่อยให้ไอ้พวกนี้แข็งแรงถ้าเจ้าที่ตำรวจจับมันเนี่ยวันนั้นประกบตายไหมผมตั้งคำถามซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยอายุสูงสุดอยู่ที่โอ้โหอันนั้นยัง18มี18มี18มีแต่ก็คือโอเคมาส่วนใหญ่มันก็สับสิบกว่าจะถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับใช่ก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของไอ้พวกนี้เนี่ยแก๊งเนี่ยถูกทลายทั้งหมดนะโดนดำเนินการไปผมว่าโดนจับไป10กว่าคนนะครับแล้วก็ทางเรื่องของงานจัดงานศพก็ได้พี่หนุ่มกรรชัยนะกับผมก็รวมเงินกันทำศพให้กับประกบเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของคดีตอนนี้ก็คือพ้นจากเจ้าที่ตำรวจแล้วไปที่อัยการแล้วก็ไปศาลต่อก็ต้องติดตามต่อนะว่าสรุปแล้วเขาจะโดนจำคุกกี่ปีจำคุกจริงหรือเปล่าตอนที่ติดมาได้หรือไม่มันต้องมันไม่ต้องเยาวชนหรือเปล่าติดตัวของเยาวชนตอนนี้ถูกค้ำอย่างนี้จากตอนแรกเนี่ยมันทำเนี่ยมันกล้ามันเก่งมากมันไม่กลัวตอนนี้ถ้ามันทำผิดพ่อแม่โดนด้วยอ๋อเหรอโดนแล้วใช่ไหมโดนพ่อแม่โดนด้วยโดนแล้วเคสพวกนี้พ่อแม่โดนไหมโดนนะโดนไอตัวที่มันไปปาระเบิดใช่ไหมพอผมไปเนี่ยปุ๊บเรียกผู้ปกครองมาคุยดีๆกลับไปไม่ปาระเบิดขู่พยานผมโอ้โหโพสต์ตอนกลางคืนเฮ้ยไม่เห็นมีหมาสักตัวเลยท้าผมผมตีรถจากกรุงเทพกลับขึ้นมาเลยไปอรันเลยไปเอาไปคุยกับทางท่านผู้กับเอาตัวมันมาใหม่คุยกันใหม่แต่ผมไม่ได้เอ็นี่คณะเพราะอะไรระเบิดที่มันปาเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้กับตรวจ DNA นะลายนิ้วมืออาจจะไม่เจอแต่ตรวจ DNA ถ้าเจอเนี่ยเป็นมันเนี่ยก็ดำเนินการในส่วนของระเบิดไปก็7ปีจากตอนแรกมันคิดว่าแบบอุ้ยเล็กน้อยเฮ้ยตอนนี้มันโดนหนัก7ปีมันหนักมันมาพี่มดเชื่อไหมมันมาขอนัดเจอผมกราบขอโทษเลยนะอ๋อเหรอขอโอกาสปรับเนื้อปรับตัวเลิกสลายกลุ่มเพราะเราเอาจริงกับมันแล้วไงเชื่อมันได้ไหมไอ้พวกเนี้ยผมไม่เชื่อตัวนะ ผมมันจะกลับตัวได้ก็เรื่องของมันแต่คดีก็ต้องถูกดำเนินเรื่องของกฎหมายก็ต้องทำไปพ่อแม่ก็ต้องถูกดำเนินการด้วยปล่อยปละละเลยอย่างนี้พ่อแม่โดนโทษหนักไหมโดนก็ไม่หนักเท่าไหร่นี่แต่ก็โดนไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็โดนคือตอนเนี้ยมันจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่มันจะต้องเดือดร้อนด้วยเสียเงินเสียอนาคตเสียเวลาไม่ใช่แค่ตัวมันพ่อแม่โดนด้วยครอบครัวโดนเราไปอีกหนึ่งเคสไหมฮะอีกหนึ่งเคสที่น่าสลดใจมากคือมีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาแจ้งกับคุณกันให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยสำหรับเคสของคุณตาคนหนึ่งอายุ78ปีกำลังนอนจมกองขยะเสียชีวิตใช่ไหมเนี่ยไม่ยังไม่เสียเกือบกับพี่เกือบจะเสียเกือบนอนกองขยะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยไม่ผมว่าไม่เกินอาทิตย์นึงอ่ะแกคงจะไปแล้วพอเชื้อโรคต่างๆให้มันสะสมคือแกเนี่ยผมขออนุญาตนะอาจจะใครทานข้าวอยู่ขอประธานอภัยเข้าไปในห้องเนี่ยเปิดประตูนี่คือผมสวนหันหลังออกมาแล้วอ้วกเลยนะหรอเหม็นเขาอยู่บนกองอึกองฉี่จริงพี่แล้วแกเนี่ยเดินไม่ได้แล้วเพราะอะไรนิ้วหลุดนิ้วหลุดไปแล้วเขาเป็นเบาหวานแล้วเขาไม่รักษาเลยนิ้วหลุดแล้วก็นั่งเนี่ยอยู่กับที่แข็งอยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านที่เขารู้ว่าคุณตาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วขอให้ผมช่วยเพราะอะไรแกหายไป3วันไม่เดินไม่อะไรไม่ออกมาปกติแกเดินได้แกหายไปชาวบ้านก็เลยเอ้ยขึ้นลองไปเปิดดูเห็นแกนอนแบบโหทุรนทุรายขอแบบขออาหารน่ะขอของกินน่ะแกก็เลยชาวบ้านก็พยายามเอาของกินไปให้แต่หลังๆอ่ะเริ่มหนักเพราะว่านิ้วแกเนี่ยเริ่มหลุดไปเองเพราะว่ามันแบบเบาหวานไงไม่ไหวแล้วแกเนี่ยก็เหมือนดูแลตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะถ้าผมไม่ไปแกตายอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่มีพี่น้องผมก็เลยประสานทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ประสานทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะตอนนี้เอาแกไปรักษาแล้วก็จ้างแม่บ้านเนี่ยเก็บห้องทำความสะอาดห้องให้แกซึ่งแกเนี่ยไม่มีพี่น้องครอบครัวเหลืออยู่เลยเหลือตัวคนเดียวจริงๆเลยตัวคนเดียวจริงๆเพราะซึ่งแกบอกแกพร้อมจะตายแล้วโหพี่แกไม่ให้ไปรักษาแกไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปรักษาด้วยแกบอกว่าแกพร้อมที่จะตายแล้วแกบอกว่าเบาหวานมันรักษาไม่ได้ มันเป็นโรคที่ไม่หายแกยอมตายแล้วขอตายอยู่ตรงนี้ซึ่งหัวผมกับทุกคนเราทนไม่เห็นสภาพผมไม่พร้อมให้แกตายดีกว่าผมไม่พร้อมให้แกตายผมก็เลยขออนุญาตให้ลูกให้ทีมงานยกแกขึ้นเตียงแล้วยิ้วไปเลยไปโรงพยาบาลรักษาเลยไปรักษาแล้วไม่ได้รักษาแบบอัตภาพแบบอนาถานะให้แกรักษาอย่างดีเสร็จแล้วส่งแกเข้าบ้านบางแคให้มีคนดูแลต้องขอบคุณท่านต้องมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะต้องขอบคุณท่านปลัดพม.ด้วยนั่นแหละอีกหนึ่งเรื่องไหนๆคุณมาแล้วเป็นเคสของเด็กอายุ11นะครับ
ปรากฏทุกวันนี้สังคมมันน่ากลัวคนที่บังคับให้ลูกขายยาบ้าก็คือพ่อนั่นแหละครับพ่อตัวเองบังคับให้ลูกขายยาบ้าพ่อติดการพนันแล้วก็มักจะทำร้ายลูกชายหากสั่งแล้วลูกชายไม่ยอมทำตามเรื่องนี้ก็จะลูกชายจะโดนทำร้ายครับคืออันนี้เนี่ยในส่วนของคุณแม่กับน้องเนี่ยเขาก็มาขอให้ผมช่วยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้เด็กเนี่ยไม่อยากอยู่กับพ่ออยากจะออกมาข้างนอกอยู่ไหนก็ได้อะที่ไม่อยู่บ้านนะผมก็เลยถามว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกว่าตอนนี้พ่อเนี่ยให้ผมเนี่ยไปซื้อยาบ้าบังคับให้ผมไปซื้อมาให้ถ้าผมไม่ไปเนี่ยผมก็จะถูกพ่อเนี่ยซัดนะแล้วก็แบบบางทีผมได้ค่าขนมไปทำนู่นทำนี่หาเงินนิดนิดหน่อยๆมาได้อย่างเงี้ยพ่อก็ขอเอาเงินเนี่ยไปปั่นสล็อตขอเอาเงินไปซื้อยาบ้าตายแล้วกลายเป็นว่าเด็กน้อยเนี่ยต้องมาอายุ11มาเลี้ยงดูพ่อนะครับพี่ซึ่งเด็กก็ต้องไปหาเงินทุกวันมันก็แบบไปตกปลามั่งไปนู่นไปนี่ตามที่น้องเขาเล่านะครับหาได้เท่าไหร่ก็นิดๆหน่อยๆภาษาเด็กก็กลายเป็นว่ามันกลับตลปัดจากที่พ่อจะต้องมาเลี้ยงลูกกลายเป็นลูกจะต้องไปเลี้ยงพ่อนะซึ่งเหตุการณ์น่าหดหู่ใจเนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่น้องอายุ5ขวบครับเด็กเหตุการณ์ยิ่งแต่5ขวบจนถึง11คือ6ปีมาเนี่ยน้องจะถูกบังคับให้ทำอย่างลักษณะเดิมอยู่ตลอดเวลาใช่คือน้องเนี่ยก็จะให้ไปเดินไปซื้อยาถ้าไม่ไปก็จะถูกซัดซ้อมถูกตีถูกซัดถูกตีซึ่งเด็กเนี่ยมันตอนนั้นนะเขาคงไม่มีโอกาสที่จะช่วยตัวเองได้นะแต่เวลาเนี่ยเขาพอเริ่มจะสื่อสารกับคนอื่นได้เขาก็จังหวะที่คุณยายเนี่ยพาเขามาที่ตัวเมืองเขาก็เลยหนีเลย มาหาแม่แล้วก็มาขอให้แม่ช่วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมอยู่ที่กาญจนบุรีพอดีจังหวะก็เลยพาไปหาทางท่าวุ้มกับนะครับสภ.เมืองกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตัวของพ่อเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะก็โดนพรบ.ความรุนแรงในครอบครัวมันอาจจะไม่ได้หนักนะมันอาจจะไม่ได้หนักอะไรแต่น้องเนี่ยเขาจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วหมายถึงให้มีลมหายใจมากขึ้นใช่ตอนนี้น้องก็ไปอยู่กับทางคุณแม่คุณแม่ก็ดูแลต่อไปอยู่กับทางคุณแม่ครับครับอีกหนึ่งเคสไหมฮะก่อนจะไปครับเรียกได้ว่าฟังสังคมของเราเนี่ยจะได้รู้ว่ามันน่ากลัวทุกวันแล้วล่ะใช่อีกหนึ่งเคสที่เรียกได้ว่าร้องถึงกองทัพเลยโอ้โหเป็นเคสคุณกันเนี่ยพาภรรยาทหารวัย40ปีเนี่ยพร้อมลูกวัย2ขวบเนี่ยจากศรีสะเกษนะฮะมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะถูกสามีทหารเนี่ยซ้อมทำร้ายร่างกายในค่ายอยู่เป็นประจำครับครั้งล่าสุดเนี่ยทำร้ายต่อหน้าลูกเลยใช่ครับจนในที่สุดเธอบอกทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจพาลูกหนีกลางดึกโชคดีเพื่อนบ้านเป็นคนช่วยเหตุการณ์นี้เป็นยังไงฮะคืออันนี้ตัวของน้องเนี่ยเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับนะเขาก็มีภรรยาเนี่ยเป็นอาหารคือเขาก็เหมือนสามีเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้ายอ่ะภรรยาเขาเป็นทหารใช่ใช่สามีเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะแบบอดทนแล้วก็มีลูกแต่เวลามีปากมีเสียงเนี่ยก็ลงไม้ลงมือลงมือแต่มันก็ลงมือในค่ายทหารน่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกคำว่าทหารเนี่ยคืออะไรที่แข็งแกร่งมีพลังแต่การใช้พลังเนี่ยมาลงกับผู้หญิงเนี่ยมันดูไม่ค่อยแฟร์ไม่แมนไม่ดูไม่แมนก็เลยเขาก็เลยอยากจะหาใครสักคนนึงให้ช่วยนะเขาก็เลยหนีออกมาอยู่บ้านเพื่อนก่อนนะกลับไปที่ครอบครัวส่วนของผู้ชายเนี่ยพอเขาออกมาก็ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรเลยแล้วก็เขาก็ไปจับได้ว่าตัวของผู้ชายเนี่ยนอกใจมีคนอื่นไปมีคนอื่นซึ่งทางตัวของทางผู้หญิงเนี่ยก็บอกภรรยาหลวงแล้วกันเพราะมีทะเบียนสมรสกันอยู่ก็มีการติดต่อไปบอกในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเมียเอาต้องเป็นคนที่มาทีหลังคนที่มาทีหลังแล้วกันคนที่มาทีหลังเนี่ยก็ซึ่งเป็นอาหารเหมือนกันเป็นทหารด้วยเป็นอาหารหมดเลยเป็นอาหารหมดเลยกิ่งทองใบหยกแล้วยศใหญ่ด้วยเป็นชั้นสัญญาบัตรด้วยบอกไปก็บอกเขาเหมือนไม่เชื่อทางนู้นก็บอกให้ส่งทะเบียนสมรสมาส่งรูปมาทางนี้ก็ส่งไปแต่พอส่งไปปุ๊บเงียบก็ยังไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกอีกเขาก็เลยบอกว่าพี่กันช่วยหน่อยผมก็เลยพาเขาไปที่ทางกองทัพไทยนะก็พาไปที่กองทัพไทยแล้วก็ทางกองทัพเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับนะคือรับเรื่องดูแลเป็นอย่างดีถามน้องว่าอ้าวอยากให้กองทัพช่วยเรื่องอะไร อย่างแรกเนี่ยวันนี้เราไปก็คือเป้าต้องดูแลเด็กก่อนผู้ใหญ่จะทะเลาะอะไรกันจะมีปัญหาอะไรกันไม่รู้เด็กเพิ่ง2ขวบเหรอเด็กต้องเดินได้ใช่พี่ถูกต้องเด็กเพิ่งเดินได้แบบต้องชีวิตเขาต้องไปต่อได้ชีวิตเขาต้องไปต่อได้ก็คือตัวของพ่อแม่ก็ว่ากันไ
ตอนนี้ก็เลยให้ทางกองทัพเนี่ยช่วยเรื่องของการหักเงินเดือนนี่ผมต้องยื่นพ่อนะหักเงินเดือนพ่อเลยแล้วส่งยิงตรงเข้าครอบครัวนี้เลยให้แม่เลยให้กับลูกรายเดือนนะซึ่งตอนนี้เด็กก็ยังมีเงินมีอะไรที่พอประทังชีวิตไปได้บ้างส่วนทางตัวแม่กับตัวสามีที่ตอนนี้ยังค้างคากันอยู่อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีนัดที่ผมไปด้วยแต่เขาบอกว่าความแซ่บของเรื่องนี้คือเอาง่ายๆผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเมียครับแต่ก็แต่งงานใหม่เลยเหมือนกันครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามาจับได้ตอนที่เขาอยู่ในกลุ่มไปเรียนด้วยกันเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยคนจะชอบถ่ายรูปกับสามีเราบ่อยๆทั้งเฟซทั้งไอจีซึ่งทางเพื่อนได้บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเฮ้ยเขามีเมียแล้วนะเขามีเมียแล้วนะแต่เขาคงไม่เชื่อจากนั้นผู้หญิงอ่ะที่ไปเป็นแม่ของลูกอ่ะก็ได้ทักเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นเองแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเป็นภรรยาของเขานะครับเขาก็เลยบอกอ่ะไหนเป็นภรรยาขอดูภาพแต่งงานหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ส่งไปก็ไม่เชื่อคือส่งไปแล้วไม่เชื่อคือเรื่องของเรื่องผมก็แบบผมก็ยังแปลกใจนะถ้ามันมีเราคบกับใครสักคนนึงแล้วมันมีคนทักท้วงเราก็ต้องเอะใจเอะสักนิดนึงอ่ะเออเราจะไปเชื่อปักใจเชื่อผู้ชายซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองก็ถูกหลอกเหมือนกันเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแต่เขามาพูดในเวลาที่เขาถูกร้องเรียนแล้วไงซึ่งก่อนหน้านี้ทำไมเขาไม่เคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนใช่ไหมครับอย่างนี้จะโดนทำโทษทางวินัยบ้างไหมผมคิดว่าโดนอยู่แล้วต้องโดนนะผมคิดว่ากองทัพคนจะต้องแอคชั่นอะไรนะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าหลายคนทางกองทัพบางคนผู้ใหญ่แล้วกันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องอะไรใช่มันเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างนี้ผมมองว่านี่มันเป็นเรื่องของเกียรติเกียรติยศของทหารเพราะเป็นทหารทั้งคู่ด้วยนะถูกถ้าทหารเนี่ยผมว่าทหารนี่คืออาชีพที่มีต้องมีศักดิ์ศรีถ้าเป็นผู้ชายไปทำร้ายผู้หญิงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะเรียกว่ามีศักดิ์ศรีได้ไงนะไปเป็นชู้ไปเป็นเมียน้อยหรือว่าไปเป็นอะไรกับของชาวบ้านเขาเนี่ยงี้จะเรียกมีศักดิ์ศรีได้ไงนะครับนะผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ควรที่จะทำให้เป็นตัวอย่างนะก็เลยไปทำช่วยนะครับนะแต่อย่างนี้เมื่อกี้ผมอันนี้แทรกนิดนึงยังเขาน่าจะยังไม่ได้แต่งงานกันอ๋อเหรอไม่ได้แต่งงานกันแต่ก็มีการคบกันครบจะโอเคแต่ปรากฏว่ามีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ใหม่ล้านนึงด้วยใช่ไหมครับซึ่งต่างผู้ชายเนี่ยก็บอกกับทางภรรยาว่าถ้ามึงเลิกกับกูเดี๋ยวมึงมีอะไรกับกูเดี๋ยวมึงก็ต้องใช้หนี้ร่วมกับกูด้วยก็เป็นหนี้ร่วมกันล้านนึงด้วยซึ่งทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็กลัวว่าเอ้ยเขาไม่มีรายได้เนาะเขาเอาง่ายๆดีกว่าเขายังไม่รู้เลยผู้ชายไปเอาเงินมาตอนไหนอ๋อยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเขาจะไปเอาเงินมาตอนไหนซึ่งตอนนี้ทางผู้หญิงเขากลัวต้องใช้หนี้ด้วยก็เลยอ้าวโอเคทางกองทัพก็บอกว่าใครเอามาคนก็รับผิดชอบเอาแต่อันนี้คือการพูดคุยที่เป็นปากเปล่านะครับต้องมีลายลักษณ์อักษรเอาละนี่คือคุณกันจอมพลังมาเล่าให้เราฟังวันนี้ใครจะติดต่อคุณกันจอมพลังติดต่อได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้มีไอจีครับกันจอมพลังนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ครับกันจอมพลังช่วยสู้นะครับมีเฟซส่วนตัวกันจอมพลัง TikTok กันจอมพลังแล้วก็ YouTube กันจอมพลัง Channel ครับครับผมเอาละนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากมากมากเลยครับครับท่านผู้ชมฮะขนาดนาวินต้าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะเป็นคนที่รอบคอบมากๆนะเชื่อไหมมันไม่ใช่เป็นเงินสดบางคนบอกปกติแล้ว 50,000 บาทต้องสแกนหน้าอันนี้รู้มั้ยเป็นเกี่ยวกับบิตคอยน์แต่มันก็เอาเงินสดไปซื้อไงนะฮะไม่แต่ก็คือมันก็คือมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีมูลค่าก็คือมันไม่ใช่เงินสดหลายๆคนบอกโอ้ยเงินมันจะหายไปยังไงเป็นล้านๆปรากฏว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะฮะแล้วที่สำคัญอยู่ดีไม่ใช่5ล้านนะฮะ8ล้านบาทปุ้มปุ้ยเองเป็นไงบ้างวันนี้หนาวสวัสดีค่ะหนาวค่ะหนาวไอ้เป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้โอ้ยล่าสุดยังไม่ได้คุยนางเงียบติดต่อได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอยากจะส่งกำลังใจไปให้ไอซ์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านาวิต้าปุ้ยปุ้ยไหนไหนปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวมาดูหน่อยสิว่าเรื่องไอซ์ตอนนี้ไอซ์ปิชยาหลังจากที่โพสต์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างแล้วคุณนาวิต้าอยู่ดีเงินคริปโตหายไปได้ไงจากกระเป๋า8ล้านบาทช่วงหน้าฮะเอาจริงนะฮะเราอ่านข่าวมิจฉาชีพหลอกดูดเงินเนี่ยบ่อยมากแล้วมันก็จะมีอยู่คำถามนึงโดนหลอกได้ไงวะดูดเงินไปได้ไงวะใช่ไหมอันนี้คือคำถามมันทำยังไงวะทำกันยังไงวะคนอย่างเราคงไม่โดนหรอกคนอย่างเราไม่โดนแน่ๆเราจะไม่ทำนู่นทำนี่ถูกต้องไหมแต่ปรากฏวันนี้ท่านนาวินต้าโดนได้คนทุกคนโดนได้หมดแล้วฮะจริงขอต้อนรับคุณนาวินต้าและปุ้ยเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เพิ่งอ่านข่าวในข่าวใส่ไข่ไปว่าฉันพูดว่าอ๋อท่านนาวินต้าโดนได้ทุกคนในประเทศไทยโดนได้หมดจริงๆอย่างต้าตอนนี้ต้องยอมรับว่าหายไปทั้งหมดกี่ล้านฮะ
อย่างที่ข่าวลงไปเขาบอก5ล้าน5ล้านเมื่อกี้มดดำบอกว่า8ล้านจริงๆก็คือ8ล้านเนี่ยคือมูลค่าของคือตอนที่ไปซื้อมานะตอนซื้อนะมูลค่า8ล้านบาทเงินเราเงินเราไปซื้อ8ล้านบาท8ล้านบาทในขณะนี้มูลค่ามันก็ตกลงมาหน่อยมันน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ6ล้านประมาณ 5-6 ล้านประมาณนี้แต่ว่าวันนึงมันก็จะขึ้นไปอีกเราคิดวันที่เราเอาเงินออกจากกระเป๋าใช่เราคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะ8ล้านแล้ววิธีการที่เราโดนหลอกตรงเนี้ยมันโดนดูดเงินไปได้ยังไงจริงๆถ้าจะเล่าเรื่องยาวเป็นเรื่องสั้นเนี่ยก็คือมันคือการที่เราเข้าไปคลิกเพื่อจะลิงก์กับเพื่อจะต่อคอนเน็กเข้ามาต่อกระเป๋าตังค์เราจริงๆมันเป็นอันนี้คือเหรียญคริปโตนะฮะไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสดบางคนถามว่าเงินสดอยู่ดีๆมันกระเด้งหายไปได้ยังไงเพราะ 50,000 บาทก็ต้องสแกนนะครับมันเป็นคริปโตมันเป็นเหรียญคริปโตนะครับแล้วกระเป๋าตังค์คริปโตเนี่ยมันมี2แบบก็คือกระเป๋าตังค์ที่อย่างสมมติอยู่กับ Binance Bitkub StangPro อะไรเงี้ยนะฮะนี่คือกระเป๋าตังค์ที่เป็นอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มอันนี้คือ non custodian ก็คือเราปล่อยให้เขาเป็นคนดูแลแต่มีกระเป๋าตังค์อีกประเภทนึงที่เขาเรียกว่า self custody ก็คือเราดูแลเองเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจในทุก transaction เราต้องเป็นคน approve เองก็ผมก็มีความรู้บ้างแต่ว่าก็จะมีความรู้เยอะแน่นอนแหละมันมีคนรู้เยอะกว่าผมแน่แต่ว่าต้าเป็นคนศึกษาเรื่องคริปโตต้องคนแรกๆเลยนะใช่ครับก็ผมก็คือเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราไปอ่านข่าวแต่มันผมเข้าไปอ่านเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นบล็อกที่อ่านอยู่แล้วทุกวันทุกเช้าเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไอ้บล็อกอันเนี้ยมันไม่มีบรรณาธิการหรือมีใครมากรองว่าใครจะเป็นคนเขียนถูกไหมมันคือข่าวที่เอามาแชร์กันแล้วใครจะเขียนก็ได้ทีเนี้ยผมก็ตามเรื่องราวนี้อยู่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับเกี่ยวกับคนคนนึงที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมอะไรเงี้ยกับวิตาลิกบูทรินอะไรเงี้ยนะผมก็อ่านไปอยากที่จะรู้ว่ามันมีประเด็นที่ว่าผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยเคยจ่ายเงินค่าแก๊สค่าแก๊สที่ว่านี่ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมในการทำทรานแซคชั่นของเหรียญคริปโตไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ตั้งแต่เคยมีกระเป๋าตังค์นี้มาทีนี้เราอยากรู้ตรงนี้อยากรู้ทีนี้เพื่อที่จะอยากรู้ตรงเนี้ยโอ้โหมันมีอาร์ติเคิลเขียนอยู่เต็มไปหมดเลยคือมันเป็นเหมือนฟิชชิ่งอะฮะมันเหมือนว่าถ้าคุณกดตรงเนี้ยคุณก็จะโดนสิ่งเนี้ยอ๋อคือกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเพื่อที่จะให้อนุญาตให้เข้ามาดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราเคยจ่ายเงินค่าแก๊สไปเท่าไหร่บ้างตรงนี้แหละที่สำคัญแต่ว่ากดเข้าไปเขาไม่ได้เข้ามาดูฮะเขาโอนเงินของเราไปเข้าไปในบัญชีหนึ่งระยะเวลานานไหมการที่เขาโอนเงินในบัญชีของเราไปอีกบัญชีหนึ่งก็วินาทีนั้นนะฮะวินาทีที่กดปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาว่า transaction approved แล้วใช่ไหมผมก็ถามว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นนะฮะว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่อย่างเงี้ย approve อะไรอะไรเงี้ยแล้วหายไปเลยผมก็เข้าไปดูว่า transaction มันเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะก็คือมันก็โอนดำเนินการแล้วดำเนินการไปแล้วก็โอนเงิน40อีเธอเรียมจากกระเป๋าของผมไปสู่กระเป๋าอันนี้ซึ่งมีแอดเดรสเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้กระเป๋านี้เนี่ยเป็นของใครเป็นของใครเพราะเป็นดิจิตอลหมดเลยเพราะว่าในถ้าเกิดใครพอที่จะเข้าใจเหรียญคริปโตบ้างอะไรเงี้ยนะก็คือทุกดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่มีถ้าเป็นเซลฟ์คัสโตเดียนนะฮะก็คือดูแลตัวเองมันไม่มีการยืนยันตัวตนไม่มี KYC ใดๆคือการยืนยันตัวตนว่าใครเป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นแอนอนิมัสก็คือเป็นไม่มีใครรู้ชื่อของใครของมันไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนอันนี้คือโดนเมื่อไหร่เหตุเกิดเมื่อไหร่น่าจะเกิดมาประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาไม่นานวันนี้เลยก็ไม่นานนะจะก็จนก็ร้องไห้อยู่3วันต้นเดือนนี้ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาแล้วต้นเดือนนะปีนี้คุณตัวหนักเหมือนกันเนาะต้นปีที่ผ่านมาคุณไปอังกฤษไปสวิสไปหาโรงเรียนให้ลูกก็โดนอีกใช่ๆอะไรเกิดขึ้นกันอีกก็ตอนนั้นก็คุณไปหากัน5คนพ่อแม่ลูกก็คือตอนนี้ลูกก็3แล้วนะพ่อแม่เป็น5รวมพี่เลี้ยงด้วยกี่คนพี่เลี้ยงเยอะครับพี่เลี้ยงมีอีก5คน5สรุปชิปนับไป10คนแต่พี่เลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยคือจริงๆเป็นพี่เลี้ยงน้องส่วนนึงแต่เป็นพี่เลี้ยงปั๊มนมของคุณแม่นะผู้ช่วยคุณแม่นะวันนั้นไปกันอะไรเกิดขึ้นที่สุดคาดว่าไปดูโรงเรียนกันถูกต้องไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนั้นเราอยู่ที่อังกฤษแล้ว อยู่ที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็คุณน้ำหวานเนี่ย
เพิ่นเขาพกเงินสดมาเยอะมากถามว่าทำไมพกเงินมาเยอะขนาดนี้จริงๆมันเป็นเงินสดที่ได้มาจากการทำ tax refund ในทุกครั้งที่ไปอังกฤษกลับมาเราก็จะได้เงินปอนกลับมาเพราะว่าเวลาทำ tax refund ผมก็จะขอเป็นเงินสดเสมอคือก็คือเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วเขาบัตรเครดิตมันบางทีมันอาจจะบางทีมันไม่เข้าใช่ไหมฮะผมก็จะมีเงินปอนเยอะมากทีเนี้ยเงินปอนพวกนี้มันเป็นเงินปอนตั้งแต่ก่อน Brexit อีกคือโอ้โหปอนเก่าๆเต็มไปหมดเลยคือเป็นหนาๆเลยคือสะสมจากการหลายครั้งจากหลายครั้งก็คือจากเวลาซื้อของปุ๊บมันก็คือเอาภาษีคืนนะใช่เราก็เตรียมเอาเงินจำนวนนี้มาเอาไปแลกที่แบงก์แล้วล่ะเอามาใช้เอามาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งกระเป๋าตังค์อันนี้ก็คงจะโดนหยิบไปตอนไหนก็ไม่รู้ในตอนไหนนี่ก็ไม่ทราบโอ้ก็มูลค่าน่าจะร่วมน่าจะร่วมเป็นล้านนะประมาณช็อกเอาไปทำไมเนี่ยเอาไปทำไมทั้งหมดทำไมไม่เก็บไว้บ้านบ้างเหลือมาให้บ้างก็ดีนะไม่ไม่เอาไปทำไมทั้งหมดไม่เก็บไว้บ้านไม่เพราะว่ามันเป็นสกุลมันเป็นแบบรุ่นเก่าเขาไปเปลี่ยนธนาคารเอาไปเปลี่ยนธนาคารเพื่อสลับไม่แต่เราก็เข้าใจไงว่าเขาไปกันเขาไม่ได้ไกลไปกันแค่สองสามคนเนี่ยเขาไปกันเฉพาะพี่เลี้ยงก็ห้าหกคนแล้วถูกต้องแต่ลองนึกภาพเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียอย่างคนเอเชียเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันโอ้โหมันเห็นมาแต่ไกลอยู่แล้วเป็นกลุ่มคนเอเชียมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป้าสายตาถ้าคนจะมาขโมยมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าพวกนี้มีเงินแล้วพกเงินแน่นอนเดินมาก็แน่ละเดี๋ยวจะต้องขโมยเขาของพลุนพลังเราก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าอะไรถนัดมากไม่ถนัดนะดูลงดูลูกอะไรเยอะไปหมดคนเยอะลูกเยอะลูกสามแล้วเนาะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็โดนโกงบิตคอยน์ไปเป็น10ล้านแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีคือโดนมาเยอะปีนี้โดนหนักเหมือนกันเนาะใช่ใช่โดนอะไรอีกฮะก็มีเรื่องของการหลอกลงทุนมีอย่างคุณยังโดนเหรออันนี้เป็นฝั่งคุณน้ำหวานนะคุณน้ำหวานโอเคสลับกันเพราะว่าใครไม่ได้แฟนคุณโดนยังไงฮะเขาเป็นคนที่เข้ามารู้จักแล้วก็ทำตัวเป็นเพื่อนสนิทแล้วเขาก็ได้อะไรไปหลายอย่างทีเนี้ยพอเขายืมเงินแล้วเขาก็ไปเลยหายไปก็บอกไม่คืนแล้วนะครับมีการบอกไม่คืนแล้วด้วยใช่ฮะซึ่งก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีความที่จะต้องดำเนินต่อไปครับมีหลักฐานชัดเจนว่ายืมเงินไปแต่สุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะอย่างที่บอกก็คือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกคนฮะกับทุกคนคนก็บอกว่าโหมันเกิดขึ้นกับด็อกเตอร์คือผมจะบอกว่าผมก็พลาดแล้วผมก็รู้สึกว่าก็เสียใจใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันโง่จริงๆเลยไม่น่าทำเลยใช่ไหมฮะแต่มันก็พลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่มันฉลาดกว่าเราหาวิธีถึงแม้ว่าเรามั่นใจนะคือผมมั่นใจมากว่าเรามีผมมีภูมิคุ้มกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการโดนหลอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่เท่ากับว่ามันต้องไม่ประมาทแล้วคนเราบางทีมันก็ประมาทกันทุกวินาทีเลยนะต้องห้ามประมาทเอาง่ายๆวันนี้ไอ้สิ่งที่เขาหลอกลวงเราถึงบอกว่ามันไม่ใช่ยุคเราสมัยเด็กโจรจะต้องน่ากลัวนะโจรจะต้องแบบว่าวันนี้คนที่หลอกเรามันจะต้องฉลาดกว่าเราเยอะฉลาดกว่าเราใช่เข้าใจไหมมันจะมันจะหลอกคนระดับด็อกเตอร์ได้ต้องฉลาดกว่ามันไม่ต้องระดับด็อกเตอร์หรอกวันนี้ต่อให้คุณเป็นใครอ่ะเห็นไหมในที่สุดความอยากรู้อยากเห็นความลองก็บอกเดี๋ยวนี้ลองเยอะก็ไม่ได้นะโลกเราทุกวันนี้ไม่ได้ลองเยอะได้นะลองปุ๊บมีโอกาสเสียเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่กดไปดูถูกต้องไหมใช่แค่กดไปอ่านนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันยากเซลวินาทีนะฉะนั้นมีสติเยอะๆจะดูอะไรจะกดอะไรนะต้องมีสติเยอะๆเอาละนี่ก็เรื่องที่หนึ่งเคสเป็นข่าวทุกช่องเลยส่วนหลอนลูกเป็นยังไงบ้างที่ตอนนี้สองขวบแล้วสบายดีสองขวบนิดหรอครบ1เดือนเป็นมนุษย์แม่เต็มตัวเป็นยังไงบ้างเป็นมนุษย์แม่ลูก3หมา1อ๋อหมาตัวใหญ่สามี1เออลูกเล็ก1ลูกเล็ก1แต่คนสุดท้องคือกวินนะคะอ๋อคือไงดื้อสุดหรืออะไรสุดใช่ค่ะดื้อสุดมึนสุดฉันลืมไปเลยฉันเห็นอยู่แกฉันไม่คิดว่าแกจะมีลูกแล้วจริงๆเนาะลูก2ขวบแล้วอ่ะใช่ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากผู้หญิงแรกๆคนนึงอ่ะเฮ้ยหมายถึงว่าอดีตเคยแรงค่ะอดีตเคยแรงคนอย่างวันนี้แบบว่าอยู่ดีๆมีลูกแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครอบครัวแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเหมือนเราเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ใช่ไหมเออหนูรู้สึกมันเย็นอ่ะเหมือนมันเจอจุดหมายของชีวิตแล้วรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรไม่ต้องออกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ใช่เราสามารถอยู่กับลูกเราได้ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วลูกติดหนูมากอ๋อหรอใช่ไม่หรอกไม่เคยมีใครสามารถอิมเมจเนชั่นได้ว่าวันหนึ่งแกเป็นแม่คนแกจะเป็นยังไงใช่หนูก็ทึ่งเองเหมือนกันเด็กน้อยออกมาฉันเด็กลูกฉันถามมันจะเป็นแม่คนได้จริงๆหรอวะวันแรกก็ยังงงๆอยู่นะวันแรกหนูสะบัดให้พยาบาลไปก่อนเลยแรกๆเธอไม่เรียกประมาณ5วันแบบพออุ้มมาใหม่แล้วเอาไปก่อนนี้ยังไม่พร้อมแบบต้องฟื้นฟูร่างกายใดๆพอได้มาเลี้ยงเองอ่ะเพราะว่าแบบบางทีแบบคนที่ใหม่กว่าเราก็คือกวินก็คืออันนั้นยิ่งแล้วเลยยิ่งเป็นลูกอยู่พอมาเจอมีลูกไปอีกก็อาจจะแบบว่าเหมือนพี่น้องตีกันแล้วเราก็ต้องคอยแบบเดี๋ยวก่อนแยกเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าใช่พี่ลองตีกับลูกใช่ตีอะไรกันบ้างสมมติเอาลูกเข้าเต้าดูดนมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมาแล้วซอกคอสามีมาแล้วซอกคอหยุดก่อนค่ะเดี๋ยวขอให้เวลาลูกก่อนสักพักมาละให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งลืมเราไปแล้วอะไรอย่างนี้แย่งความรักจากคุณแม่ใช่แย่งความรักกันแต่ความจริงตอนนี้มันก็ต้องให้ลูกก่อนถูกต้องไหมใช่เพราะสองขวบกำลังน่ารักเลยกวินสามารถล้างก้นตัวเองได้เนาะถือฉี่ได้เนาะแต่เด็กยังเนาะทำไม่ได้เราต้องช่วยเด็กก่อนใช่เราต้องช่วยลูกก่อนค่ะแล้วกวินก็นอกจากทำหน้าที่เป็นเพื่อนลูกทำหน้าที่เป็นพ่อลูกอย่างไรบ้างอย่างหมายถึงกวินเขาเป็นพ่อที่ดีมากเขาโชคดีตรงที่ว่าเราได้คนที่โกเหมือนกันเหมือนแบบว่าอินไปด้วยกันคือบางคนแบบแต่งงานพอมีลูกผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้อินแต่ประเด็นคือภาพที่เราเห็นกับกวินตรงกันก็คือเขาให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นเขาอาจจะแบบดูแลเรื่องความอบอุ่นหมายถึงว่าเป็นเซฟโซนให้ลูกไม่ได้ขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ลูกเห็นหน้าเขาจะรู้แล้วว่าความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดรอฉันอยู่ก็คือเล่นโหนปีนจักรยานแล้วคือเขาก็จะปล่อยให้ลูกล้มไปเลยหรือถ้าวันอะอย่างวันนี้เราออกมาทำงานดึกเขาอยู่บ้านเราก็จะดูกล้องไม่ได้นอนหรอกอ๋อลูกไม่ได้นอนค่ะกวินนอนแล้วก็คือลูกกล่อมกวินนอนหลับก่อนลูกจริงหรอใช่เราก็ดีจังก็ดีนะหน้าที่กันดีบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีคือลูกต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แกเพิ่งไปเป็นผู้ผ่าตัดใช่ไหมไส้ติ่งแตกงงมากแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะไม่รู้เลยเราคือแบบนางเป็นสายมูพี่มดคือตอนนี้นางเป็นสายมูคือไปไหว้พระมาทั้งวันแล้วเราก็ถามว่าได้ดูดวงไหมดูแล้วหมอดูไม่ทักหรอว่าไส้ติ่งแตกเย็นนี้เข้าใจปะแล้วเราบอกเลิกนะไปดูหมอดูมาด้วยไปดูด้วยแล้วหมอดูทักอะไรบ้างพูดแต่เรื่องเงินเรื่องงานอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าเชื่อเราได้ยังถ้าหมอดูไม่ทักเรื่องสุขภาพเนี่ยไส้ติ่งแตกตอนเย็นอะหมอดูไม่ทักอะหยุดไหมหยุดดูไหมเย็นนั้นจะต้องผ่าตัดทันทีใช่ตอนตีสองผ่าตัดด่วนแล้วนางตอบว่าเราไม่ได้ถามหมอดูเรื่องสุขภาพมันจะตั้งใจจะดูหมอดูสองยังจะเข้าทางมันกลายเป็นฝรั่งที่ดูหมอดูไปแล้วตีสองหนูลืมตามาเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกหันไปตกใจทำไมครับวินนั่งสวดมนต์นี้แล้วนี่ทำอะไรอะเขาบอกว่าลืมสวดมนต์หลับไปแล้วต้องตื่นมาสวดต้องตื่นขึ้นมาสวดมนต์อะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นไม่รู้ค่ะแล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหนเนี่ยเป็นหนักช่วงที่มีลูกนั่นแหละอ๋อตั้งแต่มีลูกมันกลายเป็นคุณธรรมะธรรมโอสวดมนต์ไปเลยอ๋อไม่ใช่สวดมนต์ค่ะคือขอสิ่งแบบว่าบนบานศาลกลางอ๋อหรอเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปล่อยเพลงวันไหนโทรหาหมอดูขอเลิกขอยามก่อนหรอขนาดนั้นเลยเพลงนี้จะดังไหมโทรหาหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าไงหมอดูเปิดไพ่มาเป็นคนแก่นั่งฟังหูฟังหมอดูบอกแมสอยู่นะถ้าคนวัยนี้ฟังก็แมสหมอดูวัยรุ่นหมอดูวัยรุ่นนี่เรื่องจริงๆเลยมันเป็นคนอย่างนั้นไปตั้งแต่เมื่อวิดีโอคอลหาหมอดูแล้วดังจริงไหมเพลงดังจริงไหมเพลงนั้นดังจริงไหมเงียบเงียบใส่หูฟังไงคนแก่ใส่หูฟังไงคนแก่ใส่หูฟังอ่ะเงียบเงียบยังเชื่ออยู่ไหมก็เปลี่ยนหมอดูคนนี้อยู่ไหมเปลี่ยนหมอดูทุกศาสตร์ค่ะอ๋อตอนนี้มาดูทุกศาสตร์เลยใช่เปิดไพ่ดูลายมือคนไหนทักถูกใจดูเพิ่มดูต่อคนไหนขัดไม่ดูแลไม่แม่นก็ต้องหาที่เหมาะสมสำหรับที่สุดนะวันนี้แกมาเนี่ยฉันจะถามเรื่องไอ้ค่ะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไอ้
หที่อย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวเลยก็คือที่ไอซ์ลงสตอรี่อ่ะหนูก็รู้พอๆกับทุกคนแล้วก็พร้อมๆกับทุกคนแต่ว่าถามว่าก่อนหน้านี้มีการทักไปคุยกันบ้างไหมอ่ะเรามีทักไปให้กำลังใจเขาก่อนหน้านี้เหมือนเขาละหงละแหงกับแฟนอะไรเงี้ยเรากำลังพูดถึงไอซ์ปิชยาใช่ใช่ใช่นางก็บอกว่าเออแบบคือมันเป็นแชทที่เราอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็คือรู้สึกว่าเขาต้องการความรักต้องการกำลังใจต้องการกำลังใจเราก็บอกว่ารักที่ดีที่สุดอ่ะคือการรักตัวเองบอกมันนะบอกพิมพ์เลยนางก็บอกว่าจริงแล้วก็หายไปเลยเอ้าแค่นี้เหรอใช่ไอ้ไอเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นอยู่แล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้อะเอาจริงๆนะมันเป็นนางเอกที่อยู่แบบต้องบอกว่านางเอกร้อยล้านอะนางเอกร้อยล้านเบอร์หนึ่งจนวันนึงมันรับงานจนรถคว่ำอะถูกต้องป่ะตั้งแต่รถคว่ำมาปุ๊บมันก็ต้องไปทำศัลยกรรมทั้งหน้าหลับในมันหลับในศัลยกรรมทั้งหน้าเลยนะต้องไปทำปุ๊บแต่เขาเนี้ยกลับมาปุ๊บในช่วงที่ศัลยกรรมมันก็ต้องพักฟื้นไปไอ้ช่วงพักฟื้นจากคิวงานที่มันจะมีอยู่ก็โดนเปลี่ยนตัวหมดถูกต้องไหมตั้งแต่นั้นเขาก็เลยกลายเป็นแบบว่าเริ่มซึมเศร้าขึ้นมายิ่งมาเจอปัญหา108,000ประการอีกปุ้ยว่ามันเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟเลยพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็ภาวะแบบอารมณ์ของคนป่วยด้วยซึ่งเราอะถามว่าตัวเราเองอะไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นซึมเศร้าเราก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการพูดกับเพื่อนแบบไหนแล้วพอเราพยายามพูดให้มันน้อยที่สุดเพราะถ้าพูดผิดมันอาจจะชักนำไปทางที่ผิดได้ใช่เราไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขาตอนนั้นอ่ะต้องการคนฟังหรือเราป้อนอะไรไปแล้วจะรับได้มากแค่ไหนแล้วก็ได้แต่แบบดูอยู่ห่างๆแต่ว่ารอเลยรอให้เขาทักมาอย่างเดียวเท่านั้นนะเราไม่กล้าแบบคือด้วยความที่เขาว่าเป็นข่าวบ่อยแล้วเราอ่ะเข้าใจตรงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พอเป็นข่าวปุ๊บอ่ะแล้วพอเพื่อนทักไปอ่ะเราจะรู้สึกแล้วนะว่าเฮ้ยข่าวนี้มันดังเหรอวะเพื่อนถึงจะต้องทักมาเลยเราก็เลยพยายามที่จะแบบให้มันเรื่องปกติทำไมให้มันเป็นเรื่องใช่เหมือนเราไม่รู้เรื่องเราไม่เห็นข่าวอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเนาะจนถึงตอนนี้ได้แต่ส่งกำลังใจไปใช่ก็มีไปคอมเมนต์ให้ไปอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ตอบเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมรอเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะทักมาก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้ไอ้ครับพี่มดดำเชิญเดี๋ยวเชิญเขามาอยู่แล้วเดี๋ยวฉันบอกว่าจะเอาไอ้มาอยู่แล้วเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะเชิญมาอยู่แล้วแกฉันนึกไม่ออกว่าแกมีลูกยังไงวะทำไมมันเป็นผู้หญิงที่แบบตัวเล็กแล้วบอกว่าทุกคนพูดแบบนี้เหมือนเดิมนี่คือคุณแม่มีลูกแล้วจริงหรออะไรทีนี้ต้องถามน้องปุ้ยเพราะว่าน้องปุ้ยได้ลองทานปุ้ยแล้วมีโอกาสลองแล้วเป็นไงบ้างคือปุ้ยอ่ะคุยกับพี่น้ำหวานตั้งแต่ตอนที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะท้องเขาคือแม่ลูก3เขาเหมือนเป็นครูของเราพี่ทำยังไงพี่กินอะไรน้ำนมให้อะไรเครื่องปั๊มนมคือถามหมดทุกสิ่งทุกอย่างยันกระทั่งหมอผ่าคลอดแล้วคือมันง่ายมันแป๊บเดียวมันไม่ต้องเสียเวลาเลยคือลูกยันไม่ทันได้ร้องมาเสร็จแล้วเรียบร้อยมันเป็นรูปแบบของแคปซูลแบบนี้วันละเม็ดเดียวพอวันละเม็ดตื่นมากินเม็ดนึงพอเลยเม็ดเดียวพอแต่วันนี้เขาบอกว่าโอเคแหละกล่องสินค้ามี2สีคือสีเขียวกับสีขาวถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมก็เรามาให้ดูทั้งคู่นะฮะสีขาวจะเป็นกล่องเล็กสำหรับ10แคปซูลนะฮะสีเขียวจะเป็นกล่องใหญ่ก็คือ20แคปซูลเอาละแน่นอนวันนี้โปรพิเศษวันนี้ปกติเนี่ยพอกล่อง 1,000 กว่าบาทปกติไม่เคยลดนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยลดไม่เคยทำโปรไม่เคยแถมไม่เคยอะไรทั้งนั้นครับอย่างกล่องเล็กเนี่ยราคา 1,150 บาทวันนี้เนี่ยเหลือเพียง790บาทครับแต่วันนี้มีแพ็คใหญ่ๆด้วยถูกต้องมั้ยปุ้ยจ๋ายังไงบ้างครับวันนี้5กล่องนะคะ 3,850 บาทจากปกตินะคะปกติ 5,750 หรือใครที่เคยทานอยู่แล้วนะคะแล้วดูรายการแฉอยู่10กล่องนะทุกคนกินแบบยาวๆไปเลยนะคะ 7,500 บาทเท่านั้นจากปกติ 11,500 คุณแอดไลน์ไปวันนี้คุณลองก่อนก็ได้7กล่องเอ้ย1กล่องเนี่ยจาก 1,000 กว่าบาทเนี่ยเหลือเพียง790คุณแอดไลน์ก็ไปนะแอด build bio b u i l d b i o build bio หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยอีกครั้งนึงฮะวันนี้โปรพิเศษ1กล่องจาก 1,150 เหลือเพียง790บาทนะคะหรือว่า5กล่องนะคะ 3,850 บาทหรือ10กล่องแบบชุดใหญ่นะคะ 7,500 บาทเท่านั้นค่ะก็คือวันนี้ทานไปยาวๆเลยถูกต้องไหมฮะ10กล่อง 7,500 บาทจากปกติเป็นหมื่นเลยทานได้นานมากก็วันนี้คุณรอไปก่อนก็ได้1กล่องเนี่ย790บาทคุณแอดไลน์เข้าไป build bio scan QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะมีจัดส่งฟรีด้วยอันนี้ราคาจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะครับ
อีกครั้งหนึ่งขอโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งฮะโปรโมชั่นนะคะ1กล่อง790บาทนะคะ5กล่อง 3,850 บาท10กล่องนะคะ 7,500 บาทสั่งซื้อนะคะโทรง่ายๆ02-014-8884นะคะหรือสแกน QR code หน้าจอนะคะ LINE @buildbio ค่ะครับหรือสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอเงี้ยครับนะวันนี้อย่างที่บอกจากพันกว่าบาทเนี่ยเหลือ790คุณลองดูนะฮะหรือวันนี้ถ้าใครเคยเป็นแฟนอยู่แล้วก็ห้ามของไม่เคยลดเยอะขนาดนี้นะใครที่ไม่เคยลดร้อยเดียวก็ยังไม่เคยใช่ใช่ขนาดนี้เป็นพรีเซนเตอร์ส่งมาทีละกล่องค่ะทำไมคะไม่ให้เยอะเจอไปขายอ๋อเหรอคะส่งมาทีละกล่องหมดแล้วค่อยเบิกเพราะฉะนั้นกล่องเดียววันนี้790แต่วันนี้อย่างที่บอกจากถ้า 1,750 วันนี้จะเป็น5กล่องเนี่ยคือระยะยาวเลยเหลือเพียง 3,850 ครับหรือคุณจะเอาแบบ10กล่อง10กล่องก็เป็น 7,500 บาทโทรที่เบอร์อะไรอีกทีนึงลูกจ๋า02-014-8884ค่ะครับหรือแอดไลน์ที่ @buildbio นะคะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะจัดส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณดาวินต้าและแน่นอนขอบคุณน้องปุ้นมากที่วันนี้แวะเวียนมาต้องรีบกลับเลี้ยงลูกแล้วเนาะใช่ขอบคุณครับลูกยังไม่หลับลูกหลับแล้วขอบคุณแล้วก็ขอให้คุณต้าจะตามได้ปรับไม่ได้ก็แก่นอนครับก็ลุ้นกันต่อครับยังไงให้กฎหมายจัดการนะแจ้งความเรียบร้อยแล้วแจ้งความไปแล้วแล้วขอให้หลังจากนี้ไม่โดนไม่โดนอีกไม่โดนพอแล้วนะศิลปินไทยที่ได้ดังไกลถึงต่างประเทศมากด้วยความสามารถนะฮะสามารถเรียกว่าร้องเองแต่งเองเพลงคิดตัวเองหล่อด้วยหล่อด้วยน้องเชฟสวัสดีฮะสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีเดี๋ยวช่วงหน้ามีผัวแล้วลูกกีศิลปินได้กีศิลปินได้มีผัวมีลูกแล้วทำไมมีผัวก็มีหัวใจลูกกับลูกกลับไปเลี้ยงลูกเนาะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าน้องเจฟนะฮะมาเยี่ยมแชร์ฮะสายลมที่พัดผ่านเหมือนกับความรักที่พูดไปไม่หมดสักทีบอกเธอนี่ทุกวันและเวลาทุกเสี้ยวนาทีและทุกชั่วโมงที่ผ่านแต่ก็ยังไม่เป็นทั้งหมดข้างในหัวใจให้บอกเธอไปก็คงเธอจดจำในทุกคำหรือเปล่าต้องใช้เวลาอีกตั้งมากมายที่เธอได้ยินเป็นเพียงส่วนน้อยในใจแต่ลอชีวิตก็คงไม่หมดจะอยู่และเฝ้าฟังมันไหมถ้าช่วงนี้พรันไม่รู้รอกันได้บอกว่าต้องนานสักเท่าไหร่อาจจะเลยวิวาของเราไปอีกสักไกลบางทีสิผมของเราอาจเปลี่ยนไปบางทีเลยไปวันที่นิทราชูนิพันธ์แต่ว่าความรักยังพูดไปไม่หมดสักทีให้บอกเธอไปก็จะจดจำได้ทุกคำหรือเปล่าต้องใช้เวลาอีกตั้งมากมายที่เธอได้ยินเป็นเพียงส่วนน้อยในใจแต่ลอชีวิตก็คงไม่หมดจะอยู่และเฝ้าฟังมันไหมถ้าช่วงนี้พรันไม่รู้รอกันได้forever love
และแน่นอนนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์ในการเรียนน้องทำแบบเด็กรายการที่เสียสติเป็นมากเลยนางแต่งตัวมารับน้องไปวันนี้ดูสิอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาคุณวันเสาร์ท่านหนึ่งหนูเขายังไม่ได้บอกรักหนูยังไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหนูอยากจะบอกอะไรกับเขาไม่บอกรักหนูหนูรักเขาชอบมากร้องไห้เลยเจ๊ร้องไห้เลยอ่ะแม่ก็เพลงที่จบไปคือเพลงส่วนน้อยส่วนน้อยเพลงนี้ก็แต่งเองเนอะแต่งเองทำเองใช่ครับผมเป็นเพลงสุดท้ายที่ปล่อยมาเป็นเหมือนในก่อนจบอัลบั้มใช่ครับผมก็จริงก่อนหน้านี้ออกซ่อนไม่หามาแล้วก็ออกส่วนน้อยมาก็คือเหมือนแบบปิดอัลบั้มเพราะว่าเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตด้วยเพราะอยู่ในวงการนี้มา10ปีเพิ่งมีอัลบั้มแรกเป็นอยู่มา10ปีแล้วหรอใช่ใช่ใช่ถึงมากผมอยู่ตั้งแต่คามิกาเซ่ก็อยู่มาทุกค่ายอ่ะใช่ใช่ตั้งแต่คามิกาเซ่เออหรออยู่มาหมดแล้วอย่างเราเคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วต้องไหมฮะกว่าจะมาเจฟเป็นศิลปินมาแบบตั้งแต่คามิกาเซ่ตั้งแต่ RS อ่ะรุ่นตั้งแต่เกอร์ลี่เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยุคปลายๆของคามิกาเซ่แล้วแบบว่ายังมีโหมันน้อยมากแล้วตอนนั้นเหลือน้อยมากแล้วใช่แน่นอนจนมาเป็นศิลปินวันนี้แต่ต้องขอบอกน้องฮะว่ามีการประกาศเพิ่มคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับผมกลายเป็น2รอบในเมืองไทยใช่ครับผมก็คือวันที่20เมษายนเนี่ยมันโซเอาไปแล้วก็เลยเปิดวันที่21เมษายนขึ้นมาเพื่อที่คนที่แบบไม่ทันในรอบแรกจะได้กดบัตรในรอบ2ตอนนี้ก็เหลือบัตรประมาณ 15% ตอนนี้ยังซื้อได้ที่ไทยเดเกตเมเจอร์นะไทยเดเกตเมเจอร์นะ27เมษายนนี้นะครับผมครับผมจัดซื้อนะจัดที่ UOB Live ครับผมที่ Sphere อย่างที่บอกพอหลังจากคอนเสิร์ตเมืองไทยจบเนี่ยเจฟก็ต้องเดินทางเดินสายเดินทัวร์และเอเชียทัวร์แล้วจริงจริงแล้วมาตัดตอนนี้แล้วผมเพิ่งกลับจากไทเปกับฮ่องกงมาเพราะว่าเราอยากจะเหมือนไปทัวร์ในแบบสิงคโปร์แล้วก็มีมะนิลาที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาปิดที่กรุงเทพนี่แหละอ๋อนี่คืออยู่ในช่วงทัวร์เลยแล้วมาปิดที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีหลังจากนั้นก็จะมีอีกเฟสนึงที่จะมีที่ต่ออีกใช่ครับผมอย่างที่บอกปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองของเจฟเลยล่ะประสบการณ์ได้มีโอกาสทำงานหลายๆอย่างใช่คือเรียลลิตี้ที่ประเทศจีนด้วยเรียลลิตี้ที่จีนด้วยแล้วก็แบบโหทำตอนนี้อยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็สนุกมากได้เรียนรู้ได้แบบเหมือนเจอดารารุ่นใหญ่แบบลินจื้ออิงไงพี่รุ่นแบบท็อปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นไอดอลตอนเด็กของเราครับผมก็ได้ทำหลายอย่างครับไอ้เพลงแต่ละเพลงที่เราแต่งเองเนี่ยมันจะแบบเพาะช้าๆซึ้งๆอะไรเงี้ยแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรจากการแต่งเพลงจริงก็มาจากตัวเองนั่นแหละพี่มันแบบมันมาจาก personal experience นั่นแหละว่าเราไปเจออะไรมาแล้วอยากจะเล่าอะไรแล้วก็รีเลทอะไรอย่างส่วนน้อยเนี่ยมันคือความรักที่มันพูดยังไงก็ไม่หมดต่อให้หมดชีวิตมันก็พูดไม่หมดสักทีซ่อนไม่หาก็คือความรู้สึกที่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไปเถอะแต่ฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรมันก็แบบคอนทราสต์กันนิดนึงสไตล์การร้องก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับผมคือถ้าเพลงนี้เปิดเข้ามารู้เลยว่าเจฟร้องแน่นอนอันนี้ก็ดีไซน์เองทุกอย่างเป็นสไตล์ของเราคือเหมือนผมไม่เชิงดีไซน์ด้วยมันคือร้องไปมันก็จะเป็นเราเองตามอารมณ์ตามอารมณ์นี้เลยอย่างที่บอกมันอาจจะสะสมน้องเห็นไหมคนเราเมื่อมาถึงอยู่มาหมดกามิกาเซ่อาร์เอสแกรมมี่ทั้งเต้นทั้งร้องมาหมดแล้วครบทุกอย่างคือไหมเต้นอาจจะไม่ค่อยอยากเต้นอาจจะไม่ได้เท่าไหร่จนสัญญาหมดหรอออกได้ออกแล้วบ้างไหมตอนนั้นออกมาเป็นเพลงครับประมาณ 2-3 เพลงประมาณนี้จนตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นศิลปินได้แล้วล่ะกลับไปทำธุรกิจกับพ่อดีกว่าใช่ก็มีช่วงแบบช่วงหยุดไปเลยแล้วก็หยุดไปก็ผมไปทำหลายอย่างมากครับแบบไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไปช่วยงานคุณพ่อไปทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรท่อน้ำ ATPE ครับคุณพ่อเปิดบริษัทผลิตแล้วก็เหมือนสูบน้ำขายกันประปาอะไรเงี้ยฟิลนี้มีก็คือบ้านเขาก็มีธุรกิจแล้วใช่ใช่ตอนนั้นเรารู้สึกโอ้โหพอแล้วล่ะ10ปีสำหรับวงการเพลงมันไปแบบว่ามันก็ถึงฝันนะแต่มันก็ไปไม่สุดมันเหมือนไม่สุดเชื่อไหมคนเรา10ปีผ่านไปกลับไปอยู่บ้านแล้วถอดใจแล้วก็ซ้ำไปเกี่ยวกับว่าคำว่าเพลงสุดท้ายไปเจอใครเขาก็ถึงชวนกลับมาอีกเนี่ยจริงๆผมเหมือนได้โอกาสได้กลับมาทำเพลงแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องยอมรับตัวเองแล้วว่าจริงๆอะชอบทำเพลงมันอยู่ในสายเลือดก็เลยแบบเริ่มที่จะแบบขายของออกไปจากบ้านเพื่อที่จะเริ่มทำสตูแล้วก็ขายของซึ่งคือคุณพ่อมีธุรกิจใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบยืมเงินคุณพ่อเพราะว่าแบบรู้สึกว่าถ้าเรายังเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองได้แล้วยังมีอะไรที่ทำตัวเองได้ขายของไปก่อนแล้วตอนนั้นหนูขายอะไรขายอะไรไปขายกีตาร์ที่เป็นของขวัญวันเกิดโอ้ขายเปียโนขายกีตาร์กับเปียโนแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มันมีพอมีอยู่เอามาทำสตูแล้วก็ขายเพลง
เพื่อให้เหมือนแบบเราสามารถมีหมุนเงินได้เหมือนเอาเพลงทำเพลงให้คนอื่นทำเพลงให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยอยากทำในสิ่งที่เองรักใช่ใช่มันเป็นความสุขก็เลยหลังจากนั้นก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนมีโอกาสได้เล่นซีรีส์คินพอร์ตเดอะซีรีส์แล้วก็เริ่มมีเพลงแบบแค่เธอลืมไปแล้วลืมยังไงอะไรเงี้ยก็เลยดังเลยอย่างนี้ก็ดังเป็นผู้แตกเลยดังเพลงอ่ะเดี๋ยวมาแล้วฝากเพลงซะหน่อยไหมครับผมครับผมงั้นก็ฝากสเปเชียลเตอร์นัมเอกทั้งอัลบั้มเลยแล้วกันเพราะว่าปล่อยอัลบั้มมาแล้วก็เพลงเมื่อกี้ก็อยู่ในอัลบั้มนะครับผมก็ชื่อเพลงส่วนน้อยแล้วก็เพลงซ่อนไม่หาซึ่งก็ปล่อยมาในเวลาไล่เรียกกันครับซึ่งในทัวร์นี้ก็ชื่อเดียวกันสเปเชียลเตอร์นัมเอกเหมือนกันนะครับวันนี้มีโชว์ปิดท้ายด้วยครับผมซ่อนไม่หาครับผมวันนี้ขอบคุณที่แวะเวียนอีกครั้งขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ครับผมฝากคอนเสิร์ตอีกสักครั้งนึงไหมฮะก่อนไปครับผมก็ฝากนะฮะสเปเชียลเตอร์นัมเอกนะครับผมLive in Bangkok นะครับผมที่เอฟสเฟียก็สามารถตอนนี้ซื้อบัตรได้นะวันที่21เมษายนไงเจอกันที่คอนเสิร์ตครับวันนี้ขอบคุณน้องมากขอบคุณครับขอบคุณครับเต็มครับฝากส่งทุกคนเข้านอนด้วยแล้วกันครับผมก็ทุกคนนะฮะตอนนี้ก็จะนอนแล้วนะฮะหรือว่าใครอาจจะยังไม่นอนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ค่ำคืนนี้ขอให้มีรอยยิ้มก่อนนอนครับเอาละฝากน้องเวทีกับน้องขอบคุณครับเต็มครับเจอกันใหม่สวัสดีครับแบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่